ถ้าดูแล้วชอบฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mitterwood X2 นะครับผมกับเกม Ark Survival Evo โหมดโบตอนกับซีรีส์นายขนมต้มซีซั่นที่2นะก็พามาดูกันก่อนก็นี่จะเป็นอาณาจักรของนายขนมต้มนะก็แถวนี้ก็จะเป็นอาณาจักรเราในอนาคตนะจะสร้างแบบสิ่งก่อสร้างอยู่ในหุบเขาตรงนี้นะนี่ก็คือเขตบ้านเรานะในอนาคตนะตอนนี้ก็ยื่นสะพานมาด้านนี้แล้วจะสร้างบ้านบริเวณตรงนี้เลยนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะแต่กะว่าจะสร้างสะพานมาด้านนี้ด้วยนะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเพราะเสามันไม่ค่อยถึงนะแต่ก็ในอนาคตนะเดี๋ยวแบบค่อยแก้ไปเรื่อยๆนะโอเควันนี้จะมาฟักไข่นะก็คือจะมาทำลูกให้กับหมาป่านะโอเคเอามายืนเรียงก่อน2ตัวนะ949กับ935นะตอนแรกกะจะล้อมรั้วไอ้นี่มันนะขังไว้แต่สูตรนี้ก็ได้นะเอาสัตว์มาเป็นรั้วแทนนะก็ได้อยู่นี่ตัวเอาแบบตัวใหญ่ๆนะเอามาล้อมรั้วก่อนน่าจะได้นะทุกคนหวังว่ามันจะออกมาแบบโหดนะสำหรับหมาป่าลูกมันอะมาเองกิโลไปร่วมเสริมทัพกับเขาด้วยโอเคน่าจะได้นะมันน่าจะออกมาไม่ได้นะทุกคนโอเคจังหวะนี้ต้องซื้อไอ้นี่นะนี่ฟีโรโมนนะจะทำให้แบบฟักไข่ได้แบบเร็วขึ้นนะใส่ให้กับตัวเมียเลยแล้วก็เปิดขึ้นเปล่าโอเคขึ้นอยู่นะตอนนี้กำลังผสมพันธุ์อยู่มันขึ้นเร็วนะถ้าเราใส่ฟีโรโมนแล้วก็มันจะฟักไข่ได้แบบเร็วขึ้นด้วยนะสำหรับหมาป่ามันจะไม่ใช่แบบฟักไข่นะมันจะออกมาเป็นตัวเลยเออหน้าตาเหมือนกันเลยโอเคตัวนี้ก็อยากได้แบบสีฟ้านะลูกมันเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องสีแป๊บเดียวบอกเลยมีฟีโรโมนนะโอเคเสร็จรอ2นาทีครึ่งก็จะได้ลูกของหมาป่าถ้ำยีติ2ตัวเลยนะลูกมันน่าจะโหดเอาเรื่องนะตัวนี้ดาเมจอยู่ที่ 2,200 ตัวนี้ 2,000 นะตัวนี้เดี๋ยวขอดูก่อนตัวนี้ EXP 12,000 นะยังขึ้นได้อีกเรื่อยๆนะส่วนตัวนี้ 60,000 ขึ้นโคตรยากบอกเลยตัวนี้ถ้าขึ้นเท่ากับ 60,000 ตัวนี้น่าจะดาเมจอยู่ที่ประมาณ 2,400 ได้นะโอเคเดี๋ยวขอขยับตัวเมียออกมาก่อนแล้วก็เอาสัตว์จอดเป็นที่เป็นทางก่อนจอดเละเทะไปหมดนะเอาตัวอะไรมาบุกบ้านเราอีกวะนั่นแต่ไม่เป็นไรมีทีเร็กอยู่เอาอยู่ไปขยับไปหน่อยโอ้โหสัตว์เมื่อกี้จัดเรียงเสร็จไปเมื่อกี้เองโดนบุกบ้านอีกแล้วเดี๋ยวรอล้อมรั้วก่อนนะเราก็จะ
สบายกว่านี้นะสำหรับการฟักไข่ทำอะไรหลายๆอย่างเพราะตอนนี้เราไม่ได้แบบเป็นอนาเขตไงก็มีแบบสัตว์แบบมาหืมเกลือมกับเราบ่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่านั้นนะเพราะสัตว์เราเอาอยู่ทุกตัวถ้าไม่ใช่ไททันนะบอกเลยอีซี่ประมาณ20วินะจะได้แล้ว15วิแล้วขอดูสีก่อน2สีก็พอแล้วสีน้ำเงินสีฟ้าแล้วก็สีม่วงได้ไหมเอาอันนี้เอ้ยสีอะไรวะสีขาวสีม่วงได้อยู่โอเค3สีเฮ้ยออกมาแล้ว891ดาเมจอยู่ที่900นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะแต่ข้อดีมันก็มีนะก็คือมันจะไอ้นี่นะมันจะมีบัฟนะถ้าเราแบบเลี้ยงดีๆนะขอเนื้อก่อนโอเคลำดับต่อไปก็คือซื้อลูกอมนะนี่40แอมเบอร์นะใครลงดันเจียนก็จะมีนะแต่พี่แบบยังไม่ได้ไปลงเลยนะคือตอนนี้ลงยังไม่ผ่านนะของยังไม่ครบเลยโอเคมานี่เจ้าหนูโอเคมันให้เราแบบให้มันตามเรามานะแล้วลูกเดินมาโอเคเสร็จสิ้นอะไรวะเนี่ยมาจากไหนวะเนี่ยอ๋อมันน่าจะมาดูหลานเรานะโอเคไม่เป็นไรมาอีกรอบนึงปุ๊บโอเคตอนนี้49%แล้วนะแล้วก็อันต่อไปคิบโบของดีโลนะตู้อันไหนวะคิปโบอันนี้เปล่าอันนี้น่าจะเป็นทิคีโอเคนี่ไม่ใช่ปืนอันนี้อันนี้ใช่ไหมวะน่าจะใช่ไม่ใช่อันนี้อาวุธอ๋อยังไม่ซื้อเวนว่าอยู่ทำไมไม่มียังไม่ซื้อนี่เองนะอันไหนอันนี้ไหมเรายังไม่ซื้อนะ25แอมเบอร์ก็โอเคดิวโลนะคิปโบนี่ไงดิวโลโอเคแล้วก็ให้มันกินลูกอมเหมือนเดิมแล้วก็ใส่คิปโบเข้าไปได้ไหมไหนวะทำไมมันไม่ขึ้นวะทุกคนโอเคได้แล้วมันต้องกิน2ชิ้นโอ้โหแล้วก็ของเพลาโนดอนนะหรือของเจ้าปากแหลมอันนี้เลยปุ๊บแล้วก็เหมือนเดิมลูกอมช่วยได้ทุกคนคิปโบก็เอาออกมาแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปไงได้ยังเร็วต้องรอนะแป๊บนึงเอายังไม่ได้วะ
ถูกป่ะเนี่ยก็ถูกนี่หว่าได้ยังเอายังไม่ได้อีกโอ้โหกินเยอะไปไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วอ่านชื่อถูกหรือเปล่าวะถูกนั่นแหละนะเปรานูดอนเออกินดิเฮ้ยเอาเข้าไปเออโอเคกินแล้วครั้งสุดท้ายให้มันเดินให้มันเดินโอเคเดินตามมาเราก็จะได้ 100% เต็มนะทุกคนง่ายๆอ่านภารกิจให้ดีเร็วเออวิ่งมาลูกโอเคเสร็จระหว่างนี้เราก็ปล่อยไปเลยนะเราก็ใส่สีให้มันแจ่มๆหน่อยละกันเดี๋ยวขอไปแบ่งก่อนอันนี้สีน้ำเงินโอเคแล้วก็สีม่วงโอเคสุดท้ายสีฟ้าโอเคประมาณนี้ระหว่างนี้ก็ทำสีไปเรื่อยๆนะตอนแรกก็ใส่สีม่วงไปก่อนอันไหนวะสีม่วงโอเคทำไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะโตตอนนี้ก็จะได้แล้วนะ98แล้วสำหรับลูกของหมาป่านะก็จะเป็นสีออกฟ้าๆนะแล้วก็ตรงหลังก็จะเป็นแบบออกสีน้ำเงินหน่อยๆนะเดี๋ยวระหว่างรอก็ฟาร์มหินไปก่อนละกันเพราะเราต้องเอามาสร้างบ้านนะตอนนี้หินเรามีค่อนข้างที่จะน้อยนะเนี่ยมีน้องคนนึงบอกว่ามันจะบั๊กได้เนี่ยมันบั๊กไม่ได้น้องเนี่ยเดี๋ยวบั๊กนะนี่ประมาณ200นะก็ปกตินะนี่ดีธรรมดาก็ได้ประมาณนั้นเลยนะก็เราก็จะมาแก้ข้อสงสัยกันนะว่าทำได้หรือเปล่านะสรุปทำไม่ได้นะฟาร์มหินฟาร์มอะไรไม่ได้นะอยากจะสร้างตรงนี้ให้แบบใหญ่โตไปเลยนะประมาณนี้น่าจะพอนะสำหรับหินแต่ไม่พอหรอกแต่ตอนนี้ไปก่อนขนาดฟาร์มแถวบ้านนะก็ได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะเป็นไง99แล้วทุกคนเหลืออีก 3% นะ 0.3% เราก็จะได้มาปาดแบบไวแบบโตเต็มที่นะตัวนี้เป็นแบบตัวทดสอบนะเดี๋ยวจะมีตัวอื่นมาเพิ่มเรื่อยๆนะโอเคได้แล้วทุกคนโอเคดาเมจอยู่ที่ 1,155 นะเลือด 10,000 เลือดมาแรกๆ ก็จะไม่เต็มนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ใส่สร้อยๆอย่าลืมโอเคหลังจากนี้เราก็เอาหมาป่าเราไปเก็บเลเวลกันนะมาดูดิดาเมจจะเถื่อนไหมมันจะบูสต์ดาเมจด้วยนะแล้วก็วิ่งเร็วด้วยเห็นไหมบูสต์ดาเมจ 30% แล้วก็สปีดนะจะวิ่งเร็วกว่าชาวบ้านนะตัวนี้
เดี๋ยวลองแบบปกตินะกัดปกติประมาณดอกละ400นะดาเมจแบบเริ่มต้นนะแต่มันก็จะมีแบบติดคริติคอลดาเมจด้วยนะสำหรับหมาป่านะกัดธรรมดาโอเคก็ถือว่าแรงพอสมควรนะมาเราเก็บรีวิวแบบจริงจังกันได้แล้วโอเคเดิมๆก็สามารถเอามาฟาร์มได้นะถือว่าแรงมากนะว่าไงเพื่อนว่าไงมันคงจะแปลกใจเฮ้ยทำไมสัตว์เรามันสีสวยจังวะสัตว์พี่มันหลอกเกินต้านน้องไอ้ทีเวกเลเวลเท่าไหร่60ทีเดียวน่าจะตายนะเอ้ยไม่ตายได้ไงเนี่ยแบบดาเมจแบบเดิมๆก็เล่นได้แบบชิวๆนะสำหรับแถวหิมะนะน้ำหนักก็ให้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะ800เลยนะเออถือว่าเยอะมากอยู่บักแล้วประมาณดอกละประมาณ 3,000 กว่านะกัดต่อละแต่ละครั้งนะ 3,000 ถึง 4,000 นะโอ้โดนนัวว่ะโดนนัวโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอัพดาเมจกันนะว่าจะขึ้นเยอะหรือเปล่านะของก็ธรรมดาทั่วไปทิ้งไปก่อนมา8เลเวลนะขึ้นมา300นะตอนนี้1,500เลยทุกคนแป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวเราจะแซงรุ่นพี่แน่นอนนะดาเมจเรา1,500นี่บอกเลยเอาอยู่เกือบทุกตัวนะเดี๋ยวจะไม่ขออัพเพิ่มนะเพราะเดี๋ยวมันจะแรงเกินไปเฮ้ยเสือโหดเนี่ยตอนนี้กัดทีหนึ่งประมาณ600-700นะก็ถือว่าแรงพอสมควรแล้วนะอุ้ยอะไรวะกระดอนมานี่เลยแรกเป้าหมายเราก็คือทีเร็กนะจะได้แบบเก็บเลเวลได้เร็วขึ้นนะจริงแรกผมไม่ค่อยอยากจะฆ่ามันนะฆ่าทีหนึ่งแบบน้ำหนักค่อนข้างที่จะเต็มนะปล่อยไปเลยแรกเราจะไม่ยุ่งกับแรกนะโอ้ยแรปเตอร์ข้ามถิ่นมาได้ไงเออมันโอ้โหเติมเกลือมไงข้ามถิ่นมาถิ่นเราได้ไงวะนี่แรงแล้วนะทุกคนนี่แรงนะบอกเลยว่าไงพี่ตุลเดี๋ยวตัวต่อไปเป็นสีอะไรดีวะยังคิดอยู่นะว่าอยากได้สีอะไรแต่ที่ลองมาสีม่วงก็สวยอยู่นะเออมาฟังน้องแต่เราต้องอัพนะสำหรับสเตตัสนะเพราะเดี๋ยวน้ำหนักเราเต็มมันจะเปิดกระเป๋าไม่ได้นะมันต้องให้อัพสเตตัสก่อนเฮ้ยไม่ตายได้ไงโหเลือด 7,000 เยอะไปไหน
นี่กระโดดกัดอย่างเท่ทุกคนชีวิตโคตรชีวิตโคตร390เลยนะแวดก็เหมือนเดิมปล่อยไปเลยให้เขาแบบมีอิสระให้ได้เดินเราอย่าไปยุ่งกับมันส่วนตัวอื่นเราก็คายหมดอุ้ยหมา420นะมีแต่ตัวเลเวลสูงแล้วกีก้าผมไม่เจอเลยนะเลเวลสูงนี่ช้าง435ผมเจอช้าง450เยอะมากนะฆ่าไปแบบหลายตัวแล้วดันมาอีก8เลเวลนี่เกือบ 2,000 แล้วสำหรับดาเมจนะถือว่าขึ้นค่อนข้างที่จะเร็วนะปุ๊บปุ๊บติดโอเคเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จเรากลับไปนอนก่อนมันมืดนะมันแบบดูยากหน่อยถ้าปั้นดีๆน่าจะถึงนะตัวนี้ดาเมจ 3,000 ไม่น่าจะถึงแต่น่าจะ 2,700 น่าจะมีอยู่นะน่าจะได้อยู่ 2,700 แต่ถ้า 3,000 อันนี้น่าจะไม่ถึงนะถ้าถึงก็แบบโอ้เลเวลแบบขึ้นไปหลายขั้นมากนะแต่นี่ก็กัดแรงอยู่นะนี่เห็นไหมเกือบพันนะกัดทีนึงอ่ะ700ได้นะตอนนี้ก็ถือว่าแรงพอสมควรแล้วนะตอนนี้กลับไปนอนที่บ้านก่อนมันมืดดูไม่ค่อยเห็นโอ้โหนอนไม่ได้อีกคือเรานอนไปแล้วไงก่อนที่เราจะมาเปิดคลิปไงเราเร่งเวลาไงแบบนอนให้มันไอ้นี่เร็วไงนอนให้มันแบบสัตว์เราแบบโตเร็วไงเราใช้สูตรไปแล้วโอเคฆ่าหน่อยเร็วอีกทีโอเคแจ๋วนี่ชุดติก2ชิ้นเก็บไว้ก่อนกางเกงก็จะพังนะใช้แบบ24ชั่วโมงยังไม่หาของเหล็กมาทดแทนเลยนะโอเคสัตว์น่าจะตายเกือบหมดแล้วนะแล้วก็ทำวิธีการก็คือกดไทดี้เซฟนะให้สัตว์มันเกิดมาใหม่นะแล้วก็มันก็จะมีทีเล็กเยอะแยะนะที่แบบเกิดมาใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเลเวลน้อยหรือเลเวลเยอะวิธีนี้ก็คือใช้ได้จริงนะสำหรับการฟาร์มเลเวลนะแถวนี้คือถ้าเราคนกลับมาไปกลับมาถึงบ้านเราตรงนี้ได้ใช่ไหมเราก็มากดไทเซฟหรือไทดีเซฟนะมันก็สัตว์มันก็จะเกิดมาเยอะขึ้นนะมันก็ง่ายสำหรับการเลเวลการฟาร์มเลเวลของเรานะเห็นไหมเมื่อกี้ตรงนี้มันตายหมดเกือบทุกตัวเลยนะแต่ตอนนี้มันเกิดมาใหม่แล้วลงมาดิเฮ้ยกลับไม่ถึงขี้โกงว่ะอยู่ด้านบนอุ้ยแก๊งมาดิแก๊งมาดิ
คำรามเหรอบับไม่ให้บับนี่บับดาเมจก็มาว่ะเฮ้ยซิลิกนี่ต้องเป็นของผมไปแล้วไอ้แวดโดนเป็นเปล่าวะไม่โดนโอเคถือว่าแจ๋วไม่อยากจะฆ่ามันนะคือฆ่ามันแบบสัก 4-5 ตัวนี่น้ำหนักเต็มนะเออก็เลยแบบเอ้ยตัดสินใจไม่ต้องฆ่านะโอ้ยทะไลนี่ทะไลมาตายน้องมาผมขอวนอีกสักรอบนะโอ้ยซูมค้างกล้องค้างว่ะกดไม่ติดวันดีเด็กแก๊งมาอีกโอเคแวดก็ไปอย่าไปยุ่งกับมันเราฆ่าช้างอย่างเดียวนะช้างก็ให้รีวิวค่อนข้างที่จะแบบเยอะพอสมควรนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนซีริกนะแต่มันมีหลายตัวไงนี่เห็นไหมมันเกิดแบบเกินแมปอ่ะนี่แมมมอส435แต่กีก้าไม่เจอเลยหรือสัก435ก็เอานะ300ก็เอาแต่มันไม่เจอไงทุกคนแบบมีแต่ร้อยกว่าแล้วก็ไม่ถึง100อ่ะมันเอามามันก็นะดาเมจก็น้อยแล้วก็แบบเดินช้าด้วยนะสเตมินาหมดเร็วโอ้โหมันต้องเอาแบบรอเลเวลเยอะไว้ก่อนเพื่อการเล่นของเรานะมันเล่นยากนะแบบถ้าเลเวลน้อยอ่ะขอบคุณทีเวกแม่งคำรามติดสตันกันยกใหญ่เลยลงมาป้ามาเจนเออแก๊งหมามาจากไหนวะเยอะแยะเมื่อกี้ก็ไม่เห็นมีนี่หว่าแม่งมาดิหัวที่ไหนโอ้โหแก๊งหมาเกิดเลยวันนี้มาต้อนรับราชาคนใหม่ไงพูดสืบทอดบัลลังก์รู้จักป่าวเฮ้ยแต่นี่พี่คุมน้องอย่าแต่มาสัก5วิวไหมอ๋อ4วิวซีเรียลก็ดาเมจ 2,000 แล้วตอนนี้ก็ดาเมจก็ตามหลังรุ่นพี่แบบไม่เยอะแล้วนะรุ่นพี่ตามไว้ 2,200 ใช่ไหมเดี๋ยวหาซีเรียลค่าสักตัว2ตัวก็ได้ทันแล้วแต่ถ้าอยากให้ไวกว่านี้ก็อัพดาเมจให้ถึงสัก 2,500 นะแล้วก็เอาไปเล่นในถ้ำยีตินะแต่ถ้าแบบมาหลายตัวอย่าใช้สูตรกล้องนะมันจะสะท้อนเข้าตัวเราค่อนข้างที่จะแรงนะถ้าแบบหนึ่งๆอ่ะใช้ได้กดแต่ถ้าแบบมาหลายตัวนี่บอกเลยอย่านะอย่าทำแบบชุดเกาะที่เราใส่น่ะแตกนะคือมันแรงมากนะยิ่งมาป่าในถ้ำยติอย่าเลยแม่งอย่างแรงยิ่งมันเลเวล700คิดดูมันสะท้อนเรามาทีนึงโอ้โหแรงจัดเดี๋ยวดีเฮ้ยลงมาคุณเจอทีเล็กเรื่องไงหยิบลูกมาตายจะมาฆ่าทีเล็กซะหน่อยโอ้โหเลเวล15เดี๋ยวขอทดสอบดาเมจธรรมดาก่อนประมาณกัดทีหนึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ900นะเฮ้ยก็ถือว่าเยอะนะโอเคตอนนี้ได้สัก2ขั้นไหม
เฮ้ย2ขั้นพอดี 2,200 แล้วทุกคนเริ่มเท่ากับคุณพี่แล้วตอนนี้XP สัตว์อยู่ที่ 5,000 เองนะก็ถือว่าอัพขึ้นได้แบบมหาศาลอีกนะเออแบบยังไปต่อได้แบบเรื่อยๆอ่ะมันแบบไม่ได้แบบขึ้นช้ามากนะ 5,000 เองวันนี้เราไม่ค่อยเจอทีเร็กด้วยไงประเด็นอ่ะถ้าเจอทีเร็กแบบเลเวลเยอะๆสัก 3-4 ตัวนี่บอกเลยเลเวลพุ่งแต่คือประเด็นมันไม่เจอไงเจอพอเจอก็เจอแบบเลเวลน้อยนะโอเคตอนนี้ก็ดาเมจ 2,300 แล้วนี่เกือบ 2,500 เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะปั้นให้ถึงสัก 2,700 ก่อนแล้วกันแต่ไม่รู้ถึงหรือเปล่านะแต่จะพยายามนะทุกคนโอเคก็สำหรับหมาป่าตัวนี้ก็ทิ้งท้ายเพียงเท่านี้ก่อนนะก็ถือว่าโหดแล้วก็ดิบแล้วก็เถื่อนมากนะสำหรับหมาป่านะลูกของหมาป่ายีติมีบัฟเพิ่มแบบดาเมจเพิ่มสปีดก็ถือว่าดีมากนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้นักฆ่าหนุ่มต้มกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับผมแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย